มูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลงข้อเสนอภาคประชาชนต่อประเด็นปัญหาด้านการชดเชยเยียวยาในการสัมมนาวิชาการยกเครื่องรถโดยสารสาธารณะ,ะไทยด้วยระบบประกันภัยและการเยียวยาซึ่งนางสาวณีช่ำเฉลียวจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลงข้อเอสอนอเชิงนโยบายในการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถโดยสารสาธารณะและการชดเชยค่าเสียหาย โดยเสนอให้มีการปรับชดเชยโดยเสนอให้มีการปรับอัตราค่าชดเชยเยียวยาผู้เสียหายเช่นเพิ่อมวงเงินประกันภัยภาคบังคับและทบทวนกระบวนการฟ้องร้องให้สั้นลงและมีมาตรฐานมากขึ้นเร่งรัดมาตราการรักษาความปลอดภัยทั้งการตรวจสอบประวัติผู้ขับใบอนุญาตและสภาพรถโดยสารยกระดับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกันและจัดตั้งกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะด้วย โดยปัญหาหลักของการโดยสารรถสาธารณะคือปัญหาเรื่องรถที่ไม่มีคุณภาพระบบประกันภัยผู้โดยสารไม่มีหรือมีน้อยการชดเชยค่าเสียหายที่ไม่เพียงพอความล่าช้าของการตัดสินคดีฟ้องร้องและการฟ้องร้องที่ไม่สามารถฟ้องได้พร้อมกันทําให้คดีหมดอายุความซึ่งการสํารวจของทีดีไอพบว่าร้อยละห้ของผู้ประสบอุบัติเหตุโดยรถโดยสารสาธารณะอยากให้มีการปรับปรุงคุณภาพของพนักง,งานขับรถ ร้อยละ14เสนอให้เพิ่มบทลงโทษผู้ขับและร้อยละเเสนอให้ตรวจคุณภาพรถเป็นประจำพร้อมกับปรับอัตราค่าชดเชยให้เหมาะสมและเพิ่มระยะเวลาของคดีหรือเปลี่ยนให้สามารถฟ้องร้องได้หลายคดีในครั้งเดียวกันสรรพพลกำยายถ่ายภาพภาวินีโตตะเคียนรายงาน